ค่ะสวัสดีค่ะวันอังคารที่25เดือน8เนาะตอนนี้ก็ประมาณ8โมงเช้าของญี่ปุ่นอากาศร้อนมากว่าจะมาดูพริกไออัมพวาจะมาเก็บไปทำพริกแห้งสายพันธุ์เนี้ยมันจะเม็ดใหญ่ๆนะใหญ่มากเม็ดโตเห็นไหมเริ่มแดงแล้วสุกแดงแล้วจะหาเลือกเอาที่แบบเม็ดแดงๆสายพันธุ์นี้จะทำพริกแห้งปีนี้ค่อนข้างจะโอเคปีที่แล้วไม่เวิร์กเมล็ดพันธุ์นี่ซื้อมาจากทางเมืองไทยซื้อมาจากน้องคนไทยว่าจะปลูกให้หมดพอปลูกหมดแล้วก็คงจะไม่ทำพริกแห้งเอาสายพันธุ์นี้มาทำพริกแห้งนะจะเอาสายพันธุ์หัวเรือมากกว่าเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เราเก็บเองไม่ได้มันต้องซื้อทุกปีเนี่ยเม็ดเขาเนี่ยโตถ้าจะเก็บทำพันธุ์ว่าเมล็ดพันธุ์มันงอกไหมมันงอกแต่ปีต่อไป2ปีต่อไปเมล็ดพันธุ์มันจะกลายพันธุ์มันจะไม่เหมือนต้นฉบับต้นฉบับหมายความว่าปีที่เราปลูกแรกๆเนาะมันจะไม่เหมือนเดิมนะจุดนี้แดงพริกกำลังเริ่มแดงไม่ใช่แบบเต็มที่นะประมาณเดือน9เนี่ยจะเต็มที่ก็ลงจุดละ2ต้นกล้าเนี่ยวันนี้ตั้งแต่ปลูกไปก็ไม่ได้พ่นยาอะไรนั้นเนี่ยปีนี้ค่อนข้างจะโชคดีหน่อยไม่มีเพี้ยแล้วก็เจอฝนตลอดพริกนี่เขาชอบฝนอยู่นะแต่ว่าถ้าฝนเยอะมันก็ไม่ค่อยดีถ้าเจอฝนนี่ต้นเขาจะสูงสายพันธุ์นี้ก็สูงประมาณนี้แหละก็พอดีสูงมากก็ไม่ค่อยดีเนาะเนี่ยประมาณนี้ก็กำลังดีในพริกดกสายพันธุ์นี้ดกใช้ได้บางคนเขาจะบอกว่าพริกขี้หนูเม็ดใหญ่สายพันธุ์อัมพวาบางคนก็เรียกพริกอัมพวาเลยโอเควันนี้จะรีบเก็บเนี่ยแดดร้อนแล้วญี่ปุ่นตอนนี้อากาศร้อนมากมันยังไม่มีฝนประมาณกลางเดือน9ถึงอากาศจะเริ่มเย็นคลายตัวแต่มันยังร้อนอยู่นะไม่ใช่แบบเย็นเต็มที่นะตอนนี้เวลาไปทำพริกแห้งเม็ดเขาก็สวยดีเม็ดโตสวยแบบนี้ปีที่แล้วได้ประมาณโลหนึ่งมั้งมันไม่เวิร์กพริกเจอพายุตอนเดือน6ต้นมันยังเล็กมันก็หักด้วยแล้วก็เจอหนอนแทะด้วยสีผิวของพริกอันนี้มันเงาวับดีเม็ดพริกเวลาสุกแดงก็เหมือนกันสีดำก็เหมือนกัน